ครับวันนี้เราจะมาทำของหวานเมนูแปะกล้วยลำไยส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้อันดับแรกเราต้องดึงแปะกล้วยก่อนเพื่อว่าจะไม่ให้มันเปรี้ยวให้มันคลายเปรี้ยวออกแล้วไม่ให้มันขมนะครับพอน้ำเดือดสักพักก็ใช้ได้นะฮะการนึ่งแปะกล้วยครับตักต่อสักพักหนึ่งให้น้ำเดือดก็ใช้ได้แล้วครับเมื่อน้ำเดือดแล้วเราจะได้แปะกล้วยในหน้าตาแบบนี้ลักษณะนี้แล้วก็ใช้ได้เลยอันดับต่อไปเราจะต้มแห้วนะครับเอาแห้วใส่ลงไปต้มแห้วให้สุกซะก่อนรอจนน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วแห้วก็สุกเราต้องนำแห้วไปล้างน้ำแล้วก็ใส่ตะกร้าผึ่งไว้ให้แห้งอันดับแรกเราเอาหม้อใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟไม่จำเป็นต้องให้หม้อน้ำเดือดต่อไปก็ใส่ใบเตยลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยลำไยอบแห้งนะครับต่อไปเราก็จะนำแห้วที่เราต้มเสร็จแล้วใส่ลงไปพร้อมด้วยแปะกล้วยนะครับใส่ลงไปต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายแดงนะฮะซึ่งเป็นน้ำตาลที่หอมแล้วก็หวานกว่าน้ำตาลทรายขาวและดีกว่าแล้วก็คนให้น้ำตาลให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะเดือดรอเมื่อเดือดสักพักหนึ่งแล้วนะครับให้เราใส่เกากี้ลงไปนะฮะเสร็จแล้วก็คนสักพักหนึ่งนะฮะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะฮะก็อันเป็นเรียบร้อยแล้วครับน่ากินใช่ไหมครับลองไปทำดูใส่กับน้ำแข็งกินอร่อยดีสำหรับหน้าร้อนครับเมนูนี้เหมาะสำหรับไปต้มกินในหน้าร้อนถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ